ับนี้อันไหน exponential มากกันครับอันนี้หมายความว่าเฟดตรงนี้เมื่อปีแล้วเนี่ยมาฟอร์มดีเลยนะจะขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจฟื้นปรากฏว่าเจอยูโรเป็นอย่างนี้ครับเฟดฟันเป็นไงครับต้องลงเลยนะสังเกตเฟดฟันหมายความว่าณปี17นะครับ17อาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลย ปีนี้ปี16ใช่ไหมครับปี16ถึงปี17อีก15เดือนข้างหน้าอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลยนี่คือเฟดฟันที่นี่คือเฟดฟิวเจอร์คิดนะที่คิดอยู่นะครับแต่นี่คือตลาดฟิวเจอร์คิดอันนี้ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมอะไรจะทำให้เปลี่ยนครับอะไรจะทำให้ตรงนี้เปลี่ยนครับอะไรจะทำให้เปลี่ยนครับ 1. เศรษฐกิจอเมริกาถ้าเที่ยวดีขึ้นดีจริงภาพที่ต้องเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยน 2. ประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปมาต้องเปลี่ยนไหมทำให้สัมภาษณ์ว่าไงครับถ้าเขามาเนี่ยเยเลนเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่แล้วเยเลนสไตล์แบบเขาcompromiseไหมcompromiseนะครับฉะนั้นก็ต้องดูว่าโพลิซีต่างๆมีผลต่อเฟดฟันต้องดูเลยนะครับไม่ใช่บอกว่าเอ้ยอาจารย์ไหนว่าอาจารย์ดอกเบี้ยจะอยู่ถึงปี17ทุกอย่างไอ้นั้นก็ง่ายไปนะรู้สึกเจ้าคำตอบสำเร็จรูปเลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเรามีปัญญานะครับใช่ไหมครับเราต้องรู้ทราบถึงที่มาที่ไปนะครับนะครับต้องทราบใช่ไหมครับว่าในประมาณสัก5ปี10ปีแล้วอ่ะ20ปีแล้วเนี่ยสินทรัพย์ราคาสินทรัพย์อยู่ที่ไหนครับพวก physical asset ใช่ครับแต่ตอนนี้ราคาสินทรัพย์อยู่ไหนครับการ link information อาลีบาบาสินทรัพย์เขาเยอะไหมไม่เยอะเลย Airbnb มีใครรู้จักไหมครับ Airbnb คืออะไรครับมีท่านไหนไม่รู้จักครับ Airbnbนะครับ Airbnb คือการเอาโรงแรมเอาที่พักมาพูกันแล้วทำเป็นโรงแรมเอาที่พักมาพูกันมาเป็นโรงแรมเจ้าของเว็บ Airbnb เป็นเจ้าของแอสเซทไหมไม่ใช่แต่เขาเป็นเจ้าของเน็ตเวิร์กเจ้าของแอสเซทคือใครครับคือคนที่มีสินทรัพย์ที่มีพวกบ้านพักที่ available อยู่แล้วมาอยากมาพูฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าราคาสินทรัพย์เยอะที่สุดไปอยู่ที่อินฟอร์เมชันนะครับมันเป็นแชร์ลิงอีโคโนมีไงแชร์ลิงอีโคโนมีแล้วท่านคอยดูนะครับฟินเทคจะทำให้พวกนี้เปลี่ยนไปหมดนะครับสินทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยจะถูกเอามาแชร์กันหมดนะครับถ้าเกิดผมเวลาผมจะพูดเรื่องฟินเทคนะครับฟินเทคนะครับสังเกตนะครับอันนี้ก็เป็นเฟดตามเฟดก็ไม่ไหวนะเมื่อกี้ฟอร์มดีเลยนะครับดูเจอยูโรเป็นอย่างเงี้ยคว้าลงไปติดลบเลยนี่ยังสังเกตนะยูโรดอกเบี้ยจะเป็น 0% ปี19อ่ะปี19กี่ปีครับ3ปี3ปีถึงได้ดอกเบี้ยนะ3ปีถึงได้ดอกเบี้ยนะครับอย่างนี้หมายความว่าไงครับยูโรคงจะอ่อนอีกนาน2คือธุรกิจที่นำเข้าจากยูโรจะได้ประโยชน์จากค่าเงินหมายถึงว่าคือของที่นำเข้าจากยูโรจะถูกลงใช่ไหมครับยูโรมันเก่งเรื่องอะไรอ่ะเก่งเรื่องอะไรบ้าง1พลังงานทางเลือกครั้งหนึ่งเราเคยสร้างโซล่าเนี่ย120ล้านต่อเมกใช่ไหมครับตอนนี้เหลืออะไรครับ40ล้านต่อเมก2ธุรกิจความงามเครื่องมือแพทย์ Mercedes-Benz นะครับ Mercedes-Benz เนี่ยนะครับท่านดูนะครับว่าตอนนี้ดอกเบี้ย 0% กี่ปีครับ5ปีนะอีกไม่นานก็เป็น8ปีนะครับ Benz ออกรุ่นใหม่ E-Class นะครับราคาเท่าเดิมหมายความว่าไงครับสมมติต้องมีคนไฟแนนซิ่งเขาอะต้องมีคนไฟแนนซิ่งแล้วดูดอกเบี้ยยูโรเขาสิครับ
ูต่อนะแล้วดูที่คืออัปเดต22 April อ่ะเมื่อกี้ตัดศูนย์เมื่อไหร่ครับเฟบนะ April เป็นไงครับตัดศูนย์เมื่อไหร่ออกัสโอ้โหอีก3ปีนะครับดอกเบี้ยกลับจากลบมาเป็น0นะครับแค่0นะครับยังไม่บวกนะครับยังไม่บวกนะครับแล้วดูแกปนะครับอันนี้มันนี่ไกลไหมแสดงว่าอะไรครับมันคงต้องมีขบวนการอาร์บิทราจขายยูโรซื้อ US ครับมันมีปีจันทร์ที่ปี16ก็คือต้องปีที่ผ่านใช่ครับใช่ครับครับ NIRP ใช่ครับยังไม่เห็นใช่ไหมฮะโอ้อันนี้บังเอิญสเกลมันแต่เป็นซิมคือติดใช่ติดลบแล้วครับติดลบมันสเกลมันเล็กมากเลยนะนะครับนะครับสเกลเล็กมากนะครับแต่ดูยูโรเห็นไหมครับคว้านลงไปเลยนะครับถ้าดูแบบนี้นะครับยุโรปอีกนานนะอีกนานนะครับอีกนานนะครับแล้วสินค้าที่มีลองไปเที่ยวจากยุโรปเป็นไงครับก็น่าจะดีนะครับสินค้าที่ไปขายที่ยุโรปเป็นไงครับก็อาจจะไม่ดีใช่ไหมครับเพราะค่าเงินเขาถูกลงนะครับไอ้พวกนี้คือมันเป็นอะไรครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมคโครวิวมากๆนะครับแมคโครวิวมากๆนะครับจากรูปนี้นะรูปนี้นะมันเป็นรูปนี้ขออนุญาตดูต่อนะปี17ปี17 April 17ณเวลานี้ปีหน้าณเวลานี้ปีหน้านะเฟดก็ยังไม่แน่ใจขึ้นแค่10บิปสังเกตมั้ยการขึ้นของเฟดเนี่ยมันจะไม่รุนแรงเท่าตรงนี้นะครับแต่สมมุตินะครับถ้าเกิดมีโพลิซีออกมาแล้วเปลี่ยนไปแล้วทำให้เฟดฟันเปลี่ยนถ้าเฟดฟันเปลี่ยนท่านคิดว่ามีผลต่อหุ้นไหมครับมีถ้าอยู่นะสมมตินะรูปนี้เป็นรูปนี้นะหรือรูปนี้เป็นรูปนี้มีผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเพราะว่าการเปรียบเทียบหุ้นนะต้องเปรียบเทียบผ่าน earning yield gap เดี๋ยวแต่ละเดี๋ยว earning yield gap คืออะไรนะก็คือส่วนกลับของหุ้นส่วนกลับของ PE นะครับส่วนกลับของ PE ตอนนี้ PE ของเซตเท่าไหร่ครับสมมุติ15เท่าแล้วกันอ่ะ20เท่าอ่ะ20เท่านะ20เท่าเนี่ยนะครับ earning yield เท่าไหร่ครับส่วนกลับ PE ส่วนกลับ PE คือ5ใช่มั้ยครับส่วนกลับ PE แล้วถ้าเกิดดอกเบี้ยมันอยู่มา10ปีอ่ะดอกเบี้ยสัก2แสดงว่าลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนดีกว่าลงทุนในพันธบัตร 3% earning yieldแต่ว่าลงทุนหุ้นมีความเสี่ยงสูงกว่าพันธบัตรนะครับมีความเสี่ยงสูงพันธบัตรนะครับถ้าเกิดดอกเบี้ยพันธบัตรมันลดลงต่อหมายความว่าหุ้นก็เริ่มมีความสนใจเพิ่มขึ้นอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยฝนที่ตกที่พันธบัตรสุดท้ายเนี่ยก็จะตกที่หุ้นถ้าอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้ตรงพันธบัตรชูดมาแบบนี้ต้องระวังใช่ไหมครับคนที่อ่านฟันโฟกเก่งๆอ่ะต้องเป็นคนที่อ่านยิวเก่งๆแค่อ่านยิวนะอ่านยิวนะครับเพราะว่าฝนที่ตกที่พันธบัตรจะกระทบหุ้นสุดท้ายแน่นอนนะถ้าท่านไม่เชื่อดูนะดูต่อนะมีกรณีศึกษานะครับภาพนี้เป็นภาพอะไรครับอันนี้ผมเคยโชว์หลายครั้งนะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับภาพนี้นะครับปกติเนี่ยการอ่านพันธบัตรนี้การอ่านเศรษฐกิจดีสุดต้องอ่านผ่าน yield curve อ่านผ่าน yield curve นะครับ yield curve บางทีไม่บอกอะไรต้องอ่าน relative นะครับ10ลบ2 10ปีลบ2ปีนะครับ10ปีลบ2ปีสังเกตนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจดี yield curve ต้องขาขึ้นเพราะทำไมครับดอกเบี้ยระยะยาวต้องขึ้นเศรษฐกิจดีนะครับสังเกต1992เนี่ยนะครับ92นะ2003 2009นะครับ
ลองดูนะถ้าเกิดท่านลงทุนในยูเคิร์ฟขาขึ้นยูเคิร์ฟขาขึ้นเหมือนดอกเบี้ยยาวเป็นขาขึ้นนะครับ10ปีลบ2ปีนะครับปี9192เนี่ยเศรษฐกิจดีไหมหลายท่านอาจจะไม่อยู่นะครับนะครับหลายท่านยังไม่เกิดใช่ไหมครับหน้าเด็กๆนั่นเลยนะครับ9192นะครับใครเข้าตลาด9192บ้างครับไม่มีเลยครับจริงครับนะครับมีท่านเดียวเป็นไงครับ9192เป็นไงครับดีไหมดีนะดีมากด้วยนะถ้าเกิด9192เนี่ยนะครับช่วงนั้นจะลงทุนอะไรดี9192จะลงทุนอะไรดีครับท่านดูต่อนะ2002-2003ผมว่ายูเคิร์ฟขาขึ้นเศรษฐกิจดียูเคิร์ฟขาขึ้นเศรษฐกิจดี2002-2003นี่อะไรอ่ะทำให้เศรษฐกิจดีขนาดนี้อะไรทำให้เศรษฐกิจดีขนาดนี้ใครตอบได้บ้างครับนานไหมก็2002-2003ท่านไหนเข้าตลาดปี2003บ้างครับไม่มีอีกนะไม่เป็นไรนะครับปี2009เป็นไงครับเศรษฐกิจดีไหม2009เศรษฐกิจดีไหมครับ2009นานไหมครับดีไหมกับตอนนี้อะไรดีกว่ากันครับไอ้2009กับปัจจุบันอันไหนดีกว่ากันครับท่านไหนคิดว่า2009ครับเดี๋ยวท่านดูนะยูเคิร์ฟบอกอะไรบางอย่างเลยนะท่านไหนคิดว่า2009ดีกว่าปัจจุบันครับท่านไหนคิดว่าปัจจุบันดีกว่า2009ครับท่านดูนะยูเคิร์ฟ2009เนี่ยเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวเพราะทำไมครับเพราะหลังลีแมนเจ๊งมีการอัดฉีด QE เม็ดเงินสภาพเงินท่านจะมีมากตอนนี้นะนะครับมีมากตอนนี้นะครับเพราะยิวเคิร์ฟขาขึ้นนะครับแล้วบังเอิญเฟดดอกเบี้ยเฟดดอกเบี้ยที่เป็นธนาคารกลางโลกเป็นไงครับต่ำนะพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้คือเป็นการบอกสภาพคล่องทั่วโลกเศรษฐกิจดีดอกเบี้ยโพลิซีต่ำสภาพคล่องเยอะถ้าว่าตลาดทุนเป็นไงครับดีไหมตลาดทุนชอบอะไรครับเศรษฐกิจดีสภาพคล่องมากเงินเฟ้อต่ำท่านสังเกตดีๆนะ3อย่างเศรษฐกิจดีนำมาสู่อะไรครับกำไรต่อหุ้นดีขึ้นไหมพูดง่ายคือถ้าแปลออกมาเลยนะกำไรต่อหุ้นดีดอกเบี้ยต่ำเงินเฟ้อต่ำตลาดทุนชอบไหม3อย่างเนี้ย3แฟกเตอร์เนี้ยนะครับเศรษฐกิจไม่ดีเงินเฟ้อต่ำดอกเบี้ยต่ำถ้าว่าตลาดทุนเป็นไงครับเศรษฐกิจไม่ดี EPS ไม่ดีเงินเฟ้อต่ำดอกเบี้ยต่ำสังเกตถ้าลองดูนะลองดูคำพูดผมนะ3 engine นะครับ3เครื่องยนต์ EPS ดีเงินเฟ้อต่ำดอกเบี้ยต่ำอันนี้หุ้นเป็นไงครับดีไหมเศรษฐกิจไม่ดีเงินเฟ้อต่ำดอกเบี้ยต่ำหุ้นเป็นไงครับหุ้นเป็นไงครับไซด์เวย์ลองเทอมไซด์เวย์ใช่ไหมครับเอาใหม่นะเศรษฐกิจไม่ดีดอกเบี้ยสูงเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจไม่ดีเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยสูงนี่คืออะไรครับ stagflation เงินเฟ้อนะใช่ไหมครับเงินเฟ้อนะครับท่านดูนะท่านบอกว่าให้เบรกแล้วใช่ไหมครับอีก10นาทีนะครับท่านดูนะครับเศรษฐกิจถ้าอ่านจาก U curve นะเศรษฐกิจถ้า U curve ขาขึ้นใครอ่าน U curve นะก็สามารถหาเมกะเทรนหาหุ้นที่เป็น structural change ได้เลยนะยูเคิร์ฟขาขึ้นขาขึ้นปี2009เนี่ยให้ท่านมีโดโรมอนตัวหนึ่งอ่ะท่านลงทุนกลับไปเนี่ยท่านจะซื้อหุ้นกลุ่มไหนครับปี2009นะ
ให้มีโดราเอมอนตัวหนึ่งอ่ะท่านจะซื้อหุ้นกลุ่มไหนครับอะไรนะซื้ออะไรนะท่านซื้อกลุ่มไหนก็ได้ที่เกี่ยวกับ emerging market กว้างๆเลยนะอะไรก็ตามเกี่ยวกับ emerging market ฟู้ดเนี่ยอันเนี้ยค้าปลีกเกี่ยวกับ emerging market มั้ยค้าปลีกมันเกี่ยวอะไรครับ urbanization ของ emerging market urbanization การเป็นสังคมเมืองการเป็นสังคมเมืองถ้าเป็นสังคมเมืองแบบนี้นะครับหุ้นเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่เกี่ยวสังคมเมืองเป็นไงครับดีหมดนะต้องนะครับโรงพยาบาลเป็นสังคมเมืองไหมเป็นเฮลท์แคร์เป็นเอจจิ้งแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเออร์มานิเซชันด้วยสังเกตนะครับว่าตั้งแต่ปี2009ต้นมาเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวกับอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเอาท์เพอร์ฟอร์มไหมผมเคยเล่าใช่ไหมครับว่าผมมีเพื่อนเป็นหมอนะถือสิคลินนะครับทุนตอนนั้นก็ถูกมากเลย10บาทพา10หรือไงซื้อถือราคาพานะถือมาแบบโอ้โหเขาจบปุ๊บเขาจบเป็น987นะครับจบปุ๊บเนี่ยถือสิคลินไปถอดใจปี2005แล้วถ้าไปดูกราฟสิคลินนะครับไซด์เวย์นานมากจนกระทั่ง2006เนี่ยแล้วปี2008เป็นไงครับเออเพราะทำไมครับเขาถามผมทุกปีเจองานเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่ซิกินจะมาใช่ไหมผมว่าเออก็เธอไปเถอะพอเขาถอดใจพบเมื่อไหร่เนี่ยสมมติเขาเริ่มดูแมกกาเทนใช่ไหมครับแมกกาเทน2009เกิดอะไรครับทำไมอิมเมจิ่งมาร์เก็ตดี2009เกิดอะไรขึ้นครับถึงแมกกาเทนดีถึงอิมเมจิ่งมาร์เก็ตดีใครตอบถูกมี2 เหตุผลนะต้องแลกนะครับนะครับ2เหตุผลนี่เรียนฟรีคลาสนี้เลยนะครับ2เหตุผลทำไม emerging market ในปี2009ถึงปัจจุบันถึงดีถ้าไม่แปลกใจครับถ้าลงทุน emerging market นะลงทุน emerging market ปี1993เป็นไงครับผิดไทมิ่งนะครับใครก็ไม่รู้เรื่องเข้ามาปี2010ลงอย่างเดียวเป็นไงครับโอ้นี่เฮงเลยนะใช่ไหมครับนนทเวศลงไปที่10กว่าบาทตอนนี้เป็นไงครับนะครับอะไรอ่ะที่ทำให้หุ้น emerging market ดี emerging สังเกตไหมครับว่าเราอ่านเมกะเทรนก่อนนะเราอ่านเมกะเทรนติดหุ้นในเมกะเทรนนี่เป็นไงครับติดหุ้นในเมกะเทรนนะครับผมจำได้นะครับว่ามีนักทุนตอนนั้นผมก็สอนคอมเซเว่นอาจารย์ติดคอมเซเว่น4บาทนะครับตอนนั้นผมเริ่มเคสซัด24บาท50มึงใช่ไหมครับลงไป4บาทนะครับผมว่าเออฟันดัมเบลไม่เปลี่ยนนะแต่volatility มันผันผวนมากนะเพราะทำไมครับเพราะว่าตั้งแต่มีโรบอทมี full time trader ต้องยอมรับเด็กรุ่นใหม่อยากเป็น full time trader นะครับมีพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ผันผวนจริงนะครับแต่ fundamental ต้องจับให้ได้ต้องจับให้ได้นะครับจับให้ได้นะครับอะไรที่ทำให้ emerging market มาได้ขนาดนี้2เหตุผลเลยทั้งหมดคืออะไรครับถ้า fund flow เนี่ยจ่ายเงินต่อนะครับ ทั้งหมดคืออะไรครับอะไรนะเป็นเพราะว่าอเมริกาเกิดปัญหาคริสิสเขาก็ต้องลงทุนใน emerging market เงินไหลจากอะไรครับ west มา east ใช่ไหมครับอีกข้อ2คืออะไรครับใครตอบข้อนี้ได้เก่งมากเลยนะที่ทำให้ emerging market อะไรก็ตามเกี่ยว emerging market ดีมากเลยเพราะว่าช่วงนั้น household debt นี่คูณเรือนเรา 44% เองฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าเฮ้าเดฟมา 80% ได้เนี่ยแสดงว่ากำลังซื้อในสินค้า emerging market ต้องมหาศาลเลยต้องมหาศาลเลยนะแล้วไปปรากฏว่าเป็นไงครับ emerging market household debt ตอนนี้เท่าไหร่ครับ87 88ใช่ไหมครับ44มา87 88กำลังซื้อเป็นไงครับเยอะไหมเยอะแล้วมันต่อปีด้วยนะมัน 5-6 ปีนั่นแสดงว่าคือหุ้นในกลุ่ม emerging marketconsumer emerging market
ถึงมี market cap ขึ้นมามหาศาลไงคิดต่อนะจีนเนี่ยจีนว่าถ้าว่า household debt เขาเป็นไงครับท่านรู้จัก household debt ไหมครับนี่ครัวเรือนถ้าว่าจีนเป็นไงครับแล้วทำไมเขาบอกจีนจะล่มจีน household debt เขาน้อยแต่ปัญหาคืออะไรครับ private debt หนี้ภาครัฐเยอะจีนถ้าแบบนี้เนี่ยสมัย1997เนี่ย household debt เราเป็นไงครับ1997 household debt ใครอยู่ในปี1997ใครทำงานบ้างแล้วครับ1997ไม่มีเลยใช่ไหมครับหน้าตาเด็กๆเลย1997เป็นไงบ้างครับ household debt เราเป็นไงครับอะไรนะท่านคิดว่าขนาดคิดว่า household debt เราน้อยครับ97ต่ำมากนะนี่ภาคเกษตรกรก็น้อย1997ปัญหาคืออะไรครับภาคเอกชน private debt เราสูงมากเลยนะเหมือนจีนนะ1997นะครับภาคครัวเรือนเราหนี้น้อยมากนะภาคเกษตรกรก็หนี้น้อยมากตอนนี้เป็นไงครับกลับกันเลยนะไม่น่าเชื่อนะกลับกันเลยนะเกษตรกรหนี้เป็นไงครับท่านดูต่อนะแสดงว่าปี2009เนี่ยต้องลงทุนใน emerging market consumer emerging market แต่ว่าปี2016ก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะทำไมครับผมมองอย่างนี้ตรงนี้ก็จะต้องลงมานะครับสังเกตนะครับว่านี่คือทำเมื่อปี13 มาร์ชนะครับแล้วลองดูนะบอททอมนี้นะกับทำ22 April มันสุดลงเรื่อยๆไหมหลุดบอททอมไปแล้วนะนี่คืออะไรครับบอททอมเฟลเลียร์นะครับดับเบิลบอททอมเฟลเลียร์นะครับลองดูต่อนะปี2003อ่ะให้ท่านลงทุนท่านจะลงทุนอะไรครับ2003ถ้ามีโดราเอมอนตัวหนึ่งให้ท่านลงทุนอะไรครับโดราเอมอนตัวหนึ่งลงทุนอะไรดีครับน้ำมันเพราะทำไมครับทำไมต้องลงทุนน้ำมันเพราะจีนเข้า WTO ราคาน้ำมันขึ้นอย่าง10เหรียญมา140เหรียญเลยนะครับจีนเข้า WTO ใช่ไหมครับลองดูต่อนะครับแล้วถ้าปี92อ่ะปี92ถ้าอาจจะยังไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเกิดมีโดราเอมอนตัวหนึ่งอ่ะท่านจะเจอสปอตอะไรในปี92บ้างจะลงทุนใดดีครับปี92ทำไมไฟแนนซ์ครับอะไรนะครับปี92อ่ะหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์อ่ะช่วงนั้นนะครับธนสยามเอกธนกิจเป็นไงครับ8900นะแต่สุดท้ายเหลืออะไรครับปี92เนี่ยหุ้นบล็อกกลิ้งอ่ะก็เป็น100นะไม่เหลือไม่กี่บาทตรงนี้นะครับช่วงนั้นทำไมครับค่าคอม50บิปไม่มีการลดค่าคอม30โบรกเกอร์เองนะครับไฟแนนซ์ตรงนั้นเงินทุนหลักทรัพย์เป็นไงครับกู้เงินดอกเบี้ยต่ำต่างประเทศมาปล่อยข้างในสเปดมันเยอะฉะนั้นเนี่ยสังเกตตรงนี้สเปดแสดงว่าทุกรอบจะมีวินเนอร์สังเกตทุกรอบมีวินเนอร์นะครับยูเคิร์ฟขาขึ้นแล้ว property ลงไหนดีครับถ้าเกิดลงทุน property จะลงทุนช่วงไหนดีครับซื้อหุ้น property ซื้อช่วงไหนดีครับซื้อหุ้น property ซื้อช่วงไหนดีครับเอาซื้อช่วงไหน3ลูกเนี้ยใครตอบถูกเรียนฟรีกันนะ
ซื้อหุ้น property ซื้อช่วงไหนดีครับ3ลูกนี้นะครับใครว่าลูกแรกครับลูก2ครับลูก3ครับโอ้โหมีทุกท่านเลยนะครับคำตอบคืออะไรครับลงทุนได้3ลูกต้องมีแล้วใช่ไหมนะครับเพราะทำไมต้องลงทุนได้3ลูกเพราะว่าเศรษฐกิจดีดอกเบี้ยต่ำ property ชอบไหมแล้วสังเกตไหมครับว่า property เนี่ย10ปีลงทุนครั้งเดียวก็พอดูจากอะไรครับ10ปีจะมีขาลูกขึ้นอย่างเงี้ย1ลูกใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้นี่ลงไป1ลูกใช่ไหมครับอันนี้ปี2003 2001 2000 property เนี่ย93ช่วงนั้นบางกอกแลนด์ขึ้นเยอะมากเลยนะธนายงขึ้นเยอะ2003นี่ AP ใช่ไหมครับพฤกษานี่พวกอะไรครับพวกพฤกษาเหมือนกันนะครับท่านดูต่อนะ property ถ้าลงทุนอย่างเงี้ยเหมือนลงทุนตามน้ำอะลงทุนตามน้ำนะครับถ้าเมื่อไรก็ตาม yield curve ขาลง10ลบ2ขาลงนะครับมันบ่งบอกเศรษฐกิจถดถอย10ลบ2 10ลองดูนะครับลองดูรูปนี้นะ13มาร์ชนะ13มาร์ช2015คือเมื่อไหร่ครับ1ปีมาแล้วนะครับลองดู yield curve ขาลงนะผมบอกว่าเศรษฐกิจคงไม่ดีนะครับผมยืนยันเสมอว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะทั่วโลกนะทั่วโลกนะครับแล้วบอกว่า22 April เป็นไงครับสังเกตนะรูปนี้นะปุ๊บ1ปีผ่านมาพยายามที่จะดันขึ้นไปดอกเบี้ยนโยบายติดลบต่อแล้วบอกว่าเป็นไงครับไม่รอดเทคนิคอลบอกอะไรครับอีกา3ตัวใช่ไหมครับไม่พูดเล่นๆนะครับพูดเล่นๆนะครับแต่ yield curve มันคงดูเทคนิคอลไม่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่านี่คืออะไรอีกา3ตัว3เฮดเลยนะแล้วลูกที่4เป็นบาที่อะไรครับต่ำกว่าลูกแรกอีกนะครับแสดงว่าเศรษฐกิจมันเริ่มเป็นไงครับด้วยมาตรการที่อัดฉีดแบบนี้เนี่ยจะเป็นรูปนี้เลยนะถ้าไม่มีอัดฉีดเป็นไงครับอันนี้ทั่วโลกนะทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะไทยนะครับดูจาก yield curve yield curve ฟอร์อะไรบางอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับว่า yield curve บ่งบอกอะไรบางอย่างนะครับ yield curve ขาลงนะครับตั้งแต่ปี1993แล้วแต่ว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่สุดนะครับไม่สุดจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งมันแตะ0แตะ0เนี่ยภาษาเศรษฐศาสตร์อ่านว่าไงครับดอกเบี้ยระยะยาวเท่ากับระยะสั้นใช่มั้ยครับ0ถ้าระยะยาวเท่ากับระยะสั้นหมายความว่าไงครับต้องลงดอกเบี้ยระยะยาวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อนะครับแล้วปรากฏว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยอีกจนกระทั่ง liquidity เป็นไงครับตรงนี้ถือว่าต่ำไหมนำสู่อะไรครับปี97 crisis อะต้มยำกุ้งลองดูนะครับสปรามเนี่ยถูกเตือนตั้งแต่ปี2005นะถูกเตือนแล้วนะครับพีคนะแต่ว่าเศรษฐกิจยังไม่สุดแต่มันเริ่มถดถอยแล้วถดถอยจนทั้งเฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ liquidity เป็นไงครับต่ำมากนะแล้วเกิด crisis มักเกิดในภาวะอะไรครับ liquidity หาย crisis เนี่ย liquidity หายมาจากอะไรครับ1การอัดฉีดจากรัฐบาลกลางลดลง2เศรษฐกิจถดถอยเมื่อกี้ผมบอกใช่ไหมครับว่าดอกเบี้ยสูงเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจไม่ดีนำไปสู่ stagflation ใช่ไหมครับลองดูนะลองดูเนี่ยต้องหลังเบรกนะใช่ไหมครับนะครับขออนุญาตเบรกนิดนึงนะครับนะครับนะครับขออนุญาตเบรกทานกาแฟนิดนึงแต่ท่านยังไม่ทานอาหารเช้าเลยนะครับนะครับหรือนะครับอาหารเช้านะครับนะครับขออนุญาตเบรกก็สิบถึงสิบห้านาทีนะครับสังเกตเราไปแค่ไหน7สไลด์แต่ถ้ามี120สไลด์นะครับ